ุณต๋อยฮ่อยะเปิดคุณต๋อยสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยสวัสดีทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปเราเจอกันแบบนี้แต่ถ้าปกติจันทร์ถึงศุกร์ก็บ่ายโมง40นาทีเรามุ่งมั่นจะส่งเสริมเรื่องของอาหารเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องการท่องเที่ยวทุกอย่างต้องอนุรักษ์ไว้ทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่แตกต่างออกจากครัวคุณต๋อยในวันธรรมดายังไงครับก็คือในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีเรื่องของความสุขมากยิ่งขึ้นมีอาหารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นคืออย่างที่อาบอกนะครับว่าอาหารทุกชนิดทุกประเภทและทุกประเทศในโลกใบนี้นะครับมันมีรสชาติและมีวัฒนธรรมของมันอยู่ในนั้นใช่แน่นอนครับจันทร์ถึงศุกร์เป็นอาหารไทยเข้มข้นดั้งเดิมของเก่าของแก่สมัยไหนหรือว่าไม่มีใครรู้จักเอามาแต่ครัวคุณต๋อยซัตเดย์นะครับผมเราจะมีอาหารแบบร่วมสมัยนะครับแล้วที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาเลียนอาหารโปรตุเกสอาหารเยอรมันอาหารดาวคารไม่มีอาหารดาวเล่นต่างๆนะครับที่เป็นยอดจอมยุทธของประเทศไทยนะครับจะมารายการครัวคุณต๋อยซัตเดย์ครับการันตีท่านได้และที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะทุกท่านนะฮะที่ดูรายการเราเดี๋ยวดูจนสิ้นรายการตอนท้ายรายการกินฟรีด้วยครับไม่ได้ไปดูถูกท่านไม่ได้ไปดูถูกผมเองเอาตัวพวกผมเองเป็นหลักสมมติต่างบางอาหารบางประเภทให้ผมไปกินละหมื่นหนึ่งเนี่ยผมไม่กินหรอกผมอยู่บ้านดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดถ้าให้กินฟรีผมกินครับผมก็พูดกันตรงๆฮะไม่ได้อายใครเลยฮะก็กินนะฮะซึ่งถ้าต่อยให้พวกผมคนละหมื่นผมก็เอาครับเอาครับอันนี้ดีมากผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาต่างประเทศให้คนต่างประเทศได้ดูกันเอฟริกาเดเฮสเบรกการมาเรื่องนึงแปลไทยว่าแปลเป็นไทยว่าเห็นแก่กินครับถูกต้องโอเคครับจดหมายดีกว่านะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับยศสมศรียอดเมียไทยเจ้าเก่าข่าวข่าวเรียบหายไปสองสามสมศรีนี่คนสมศรีกันโอเคครับอย่าเพิ่งเบื่อดิฉันนะคะครับไม่เบื่อครับผมดิฉันทำตามหน้าที่ค่ะครับหน้าที่ของเมียไทยวันนี้มีของดีมาฝากครับคุณสามีค่ะครับเริ่มเลยนะคะทุกคนที่เป็นสามีฟังให้ดีฟังนะคะเล่ามาโอ้ยปล่อยเขาดิปล่อยเขาเมียทำให้เรามีความสุขเมียมีแต่มุกให้ขำขันเมียคอยดูแลเราทุกคืนวันเมียโทรหากันทุกครั้งไปใช่เมียคอยปลอบเราเวลาเศร้าเมียไม่ทิ้งเราเวลามีปัญหาเมียไม่ได้รักเราที่หน้าตาเมียคอยห่วงหาทุกนาทีเมียคอยให้อภัยเวลาผิดเมียมีแต่จิตที่อาสาเมียไม่ได้คบเพื่อเลิกราเมียคบจนกว่าคุณจะตายจำไว้นะคะว่าเมียคือผู้มีพระคุณครับไม่มีเมียสามีไม่มีวันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยจำไว้นะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจำหรือยังคะเออจำสิคะเออแต่งโดยเมียไทยคุณสมศรีวันนี้เขาเลยถามมาว่าแมงลักมีประโยชน์อะไรบ้างเมียจ๋าแมงลักเนี่ยมีประโยชน์มากครับแต่ว่าถ้าแมงลักก็จะประโยชน์อีกแบบนึงแต่ถ้าแมงลักเนี่ยพี่กำลังตามหาอยู่ก็มีแมงลักแมงรักจะโอ้ยตายแมงรักหน้าตาแบบนี้แมงรักลอลิงแมงรักหน้าตาแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเมียรักหน้าตาแบบนี้แมงรักมีประโยชน์ครับใช่ครับแน่นอนนะครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยในปัจจุบันอาจจะหายากสักนิดนึงนะครับประโยชน์ของเม็ดแมงลักมีมากมายเขาบอกแมงลักจัดอยู่ในประเภทสมุนไพรราคาถูกหาง่ายตามท้องตลาดครับประโยชน์มีอะไรบ้างนะครับในขณะเดียวกันคุณสามารถจะผลิตเขาเรียกว่าเครื่องดื่มที่ผสมแมงลักได้เลยนะฮะเขาบอกว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลได้พวกที่คอเลสเตอรอลสูงๆนะฮะแล้วมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจเนี่ยให้ทานแมงลักให้ทานแมงลักได้นะครับนอกจากนั้นประโยชน์ต่อไปนะครับเขาบอกว่านะฮะวิธีการเนี่ยเวลาที่เรากินเม็ดแมงลักที่พองตัวเต็มที่เนี่ยร่างกายจะดูดซึมสารอาหารได้ช้าลงนั่นหมายความว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับและไม่ต้องการใ
สารอาหารดูดซึมเข้าไปเยอะๆด้วยความรวดเร็วสามารถทานเม็ดแมงลักเข้าไปแล้วช่วยทำให้อาหารดูดซึมช้าลงชะลอเขาเรียกว่าชะลอทำให้น้ำตาลก็เข้าไปในร่างกายได้น้อยลงเฮ้ยดีเหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีนะครับอีกหนึ่งพวกควบคุมน้ำหนักก็กินแมงลักได้เดี๋ยวต่อไปนี่นะครับนอกจากนั้นฮะยังเป็นยาระบายด้วยนะครับเนื่องจากเปลือกของเม็ดแมงลักเป็นสารเมือกและยังมีกากอาหารที่หนาแน่นนะครับช่วยให้ขับถ่ายได้สะดวกครับเพราะไอ้เจ้าความลื่นหรือเมือกของมันช่วยพาเศษอาหารออกไปได้นะครับนอกจากนั้นอย่างที่พี่ต่อยพูดครับลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักต้องมาทางผมเลยครับอย่างนี้ฮะคุณอ๊อกครับผมแนะนำนะครับคุณรับประทานเม็ดแมงลักนะครับนอกจากไม่ก่อให้เกิดพลังงานแล้วนะครับไอ้เจ้าเม็ดแมงลักเวลามันพองตัวเนี่ยนะมันพองตัวถึง45เท่าตัวก่อนใส่น้ำกับหลังใส่น้ำคูณ45เข้าไปทานแล้วอิ่มท้องควบคุมอาหารได้เป็นอย่างดีเพราะเต็มกระเพาะเราจะทานอาหารได้น้อยลงใช่นะครับนอกจากนั้นนะครับเม็ดแมงลักนี่ทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ปลอดภัยทั้งหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรด้วยนะครับวิธีการรับประทานเม็ดแมงลักให้ได้ประโยชน์และข้อควรระวังนะครับเรื่องของการระบายนะครับเขาบอกให้ตักเม็ดแมงลักสัก 1-2 ช้อนชาแช่น้ำ1แก้วใหญ่ทิ้งไว้จนพองเต็มที่ถึงจะรับประทานโดยเฉพาะแนะนำว่ารับประทานก่อนนอนพรุ่งนี้เช้าถ่ายสบายอ๋อนี่ช่วยเรื่องการถ่ายเลยใช่ด้วยครับนะต่อไปนะครับช่วยเรื่องการลดน้ำหนักอย่างที่บอกให้ใช้ 50-60 กรัมนะครับสำหรับคนที่น้ำหนักแบบผมน้ำหนักอยู่ประมาณคือถ้าเฉลี่ยคนน้ำหนัก 50-60 กิโลกรัมนะครับให้ใช้แมงลักเท่าไหร่2ช้อนชาแช่น้ำ1แก้วใหญ่เช่นเดียวกันรับประทานก่อนมื้ออาหารจะยิ่งดีนะครับเพราะจะเข้าไปแน่นเอียดเต็มกระเพาะทดแทนอาหารได้ในบางมื้อนะฮะก็คือพอแช่ก็ทิ้งให้มันพองตัวหน่อยครับผมข้อควรระวังนะคุณต้องไปทำนะข้อควรระวังก็คือมีระวังด้วยเหรอแช่เม็ดแมงลักจะต้องแช่นะครับให้พองตัวเต็มที่เพราะถ้าทานเม็ดแมงลักที่ยังไม่เต็มที่เข้าไปเนี่ยมันจะไปดูดซับน้ำในกระเพาะเพราะมันยังต้องการขยายขึ้นนะครับจะทำให้เกิดเรื่องของระบบการย่อยอาหารและทางเดินอาหารนะครับอาจจะทำให้เขาเรียกจับตัวเป็นก้อนเพราะยังไม่พอน้ำและอุดตันในลำไส้เรานะฮะทำให้เกิดอาการท้องผูกได้นะครับคุณผู้ชมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท้องเราก็จะอืดมากยิ่งขึ้นนะนี่ต้องระวังและสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับเลือกรับประทานในบางมื้อไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดโรคขาดอาหารได้ไม่ใช่ทุกมื้อและไม่ใช่ตลอดเวลานะคุณผู้ชมครับในบางมื้อเท่านั้นครับบางมื้อนะฮะสมมติเอาง่ายๆครับมื้อเย็นอยากจะกินสมมติว่ามื้ออยากกินข้าวขาหมูครับผมตอน 5:00 น. 6:00 น.ครับกินแมงลักสัก2ช้อนชา2ช้อนชา1แก้วใหญ่1แก้วใหญ่อัดเข้าไปก่อนเลยแล้วคุณจะกินข้าวขาหมูนี่มัน2 3คํานะครับเค้าบอกคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับด้วยการรับประทานเม็ดแมงลักครับต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารด้วยเนื่องจากเม็ดแมงลักไม่ได้ช่วยเรื่องการเผาผลาญแต่อย่างใดนะครับการรับประทานเม็ดแมงลักพร้อมกับยาตัวอื่นๆต้องระวังนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ควรรับประทานคู่กันต้องทานยาก่อนหรือหลังประมาณ15นาทีมิฉะนั้นยาจะเข้าสู่ร่างกายได้ไม่เต็มที่เพราะแมงลักไปดูดซึมใช่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาครับครับลองดูฮะลองดูฮะเป็นข้อมูลที่ดีมากครับผมเม็ดแมงลักช่วยเราคุณดูนะฮะคุณดูนี่นะลดน้ำหนักลดน้ำหนักได้ก่อนกินเป็นไงคุณดูคุณดูนี่นี่กล้องกล้องด้านข้างก่อนกินก่อนกินพุงขนาดนี้พอกินแมงลักเข้าไปปั๊บปั๊บท่านผู้ชมครับโอ้โหตอแหลสุดๆครับตอแหลสุดๆนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์จริงลองดูประโยชน์ของมันและเอาประโยชน์จากมันให้ได้นี่คือประโยชน์ของแมงลักนะครับพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปของรายการยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นไปอีกสักครู่เดียวครับเลิฟเพอร์เฟคแกงคั่วหมึกสายกับใบมะขามครับคนล่าสุดที่ทำให้หนูกินคือพ่อครับอบอวลบอกว่านวลมากนวลเจ้าพี่ไปเล่นไปเล่นครัวคุณต่อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมก็ด้วยหมดอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาซะก่อนออกจากปากกูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาดูกันเลย subscribe ไม่ใช่ subscribe อ๋อกดติดตามแหละคนไทยครัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน